ว้าวเงินนี่มันหอมจริงๆนะคะวันนี้นะคะพิมจะมาแนะนำวิธีเพื่อนๆนะคะ5วิธีในการสร้างเงินล้านจากที่บ้านนะคะเรามาไปดูพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพิมอีกวันทางช่อง YouTube Good My Store 15นะคะวันนี้นะคะอยากจะมาแนะนำวิธีการสร้างเงินล้านจากที่บ้านจริงหรือเปล่าจริงนะคะจริงชัวร์แน่นอนนะคะในการที่เรานั้นสามารถสร้างเงินล้านจากที่บ้านของเราโดยที่เรานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำงานอันเดอร์ใครโดยการที่เราทำงานด้วยตัวของเราเองนะคะ1การสร้างคลาสออนไลน์ใน Facebook อ่ะจริงหรือเปล่าจริงนะคะแล้วก็เป็นไปได้มากนะคะตั้งแต่พิมพ์นะคะใช้โซเชียลมีเดียนะคะในการหาข้อมูลนะคะโดยส่วนตัวของพิมพ์นั้นนะคะพิมพ์ไปซื้อคลาสมาในหลายๆคนนะคะประมาณ 4-5 คนแล้วนะคะในการที่เรานั้นไปเรียนพวกนี้นะคะเขาจะสร้างกลุ่ม Facebook ของเขาซึ่งมันเป็นกลุ่มลับเขาเรียกว่ากลุ่มลับนะคะเขาอาจจะซ้อนในนั้นหรือว่าเขาจะอัพโหลดวิดีโอลงในนั้นแล้วก็จะให้เฉพาะคนที่เสียเงินนะคะสามารถเข้าไปเรียนได้นะคะซึ่งวิธีนี้นะคะมันเป็นวิธีที่คนนิยมใช้กันมากในปัจจุบันนะคะในหลายคนนั้นนะคะคุณมีสกิลคุณมีทักษะที่เป็นสิ่งที่ดีที่มีความสามารถเฉพาะตัวบางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราไม่สามารถที่จะสอนใครได้ขนาดนั้นแต่คุณเชื่อไหมคะว่าทุกคนมีความเก่งความสามารถของตัวเองเราสามารถที่จะสอนคนที่เขาไม่รู้นะคะดังนั้นนะคะการสร้างคลาสออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะสมควรที่จะทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะก็คือในหลายคนที่มีสกิลนะคะโดยส่วนตัวของพิมพ์นั้นนะคะพิมพ์มีคลาสออนไลน์ของพิมพ์นะคะในเรื่องของการเริ่มต้นทำคลิป YouTube นะคะพิมพ์ก็จะสอนในเรื่องของ SEO หรือว่าอะไรต่างๆหลังจากที่พิมพ์ไปโรงเรียนมาในหลายคนพิมพ์ก็มาเปิดกลุ่มของพิมพ์สอนเองนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะมันก็ทำให้เรานั้นมีตังค์ได้เช่นกันนะคะการที่เรานั้นจะสร้างกลุ่มพวกนี้ได้นะคะเราจำเป็นที่ต้องสร้าง personal branding นั่นก็คือว่าเรานั้นจะต้องทำให้ตัวเองนั้นเป็นที่รู้จักก่อนนะคะพอเราเป็นที่รู้จักหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะมากเท่าไหร่นะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาสูตรพัฒนากลุ่มของเราพัฒนาคลาสของเราให้มากขึ้นทีมเคยไปเข้าในกลุ่มของการทำเบเกอรี่นะคะในหลายคนนั้นนะคะเขาก็ทำเบเกอรี่กันแล้วเขาก็ขายคลาสนะคะขายไม่แพงนะคะ200-300คุณคิดดูนะคะว่าทุกครั้งที่มีคนเข้าไปนะคะครั้งละ100คนอย่างนี้นะคะเขาเปิดเดือนหนึ่ง2-3รอบอะไรเงี้ยคุณคิดว่าเขาสร้างเงินมากแค่ไหนนะคะวิธีที่2นะคะที่พิมพ์อยากจะมาบอกนะคะก็คือการสร้างคลาสใน Udemy อ่ะ Udemy คืออะไรนะคะในหลายคนนะคะค้นหาใน Google เลยนะคะตอนนี้นะคะการที่เราสร้างคลาสใน Udemy นี้นะคะก็คือเราจำเป็นที่ต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษบางคนบอกว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษเราไม่เป๊ะถึง 100% อะไรแต่ไม่จำเป็นนะคะก็คือเราสามารถที่จะสื่อสารได้พูดคุยได้แล้วเราก็ลงสคริปต์ของเราได้เราก็สามารถที่จะสร้างคลาสได้นะคะโดยส่วนตัวของพิมพ์นะคะพิมพ์เรียนจาก Udemy มีมาประมาณ 5-6 คลาสนะคะคลาส1ก็ตีประมาณ700-800 บาทนะคะอย่างมีคลาสหนึ่งนะคะที่มีนักเรียนเรียนถึง 47,000 คนคุณคิดดูนะคะว่าคูณ20เหรียญคูณ700บาทเข้าไปเงินจะเท่าไหร่ดังนั้นนะคะวิธีที่นี้นะคะก็คือเป็นวิธีที่ในหลายคนนั้นนิยมทำมากนะคะโดยเฉพาะทางตะวันตกนะคะเราถนัดอะไรเราเก่งอะไรนะคะเราสามารถที่จะไปอัปโหลดคลิปวิดีโอของเราแล้วก็คือเป็นผู้สอนในนั้นเวลานักเรียนมาเรียนนะคะก็คือเขาก็ลงทะเบียนเรียนแล้วก็เขาจะเรียนผ่านวิดีโอกันนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะมันก็สร้างเงินมหาศาลให้กับในหลายคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวนะคะวิธีที่3นะคะเนื่องจากว่าคลาสใน Udemy นั้นคุณต้องรู้ภาษาอังกฤษแต่ในนี้นะคะก็คือเป็นคลาสที่เรานั้นสามารถที่จะสอนเป็นภาษาไทยได้เขาเรียกว่าการสร้างคลาสใน Skill Lane นะคะกิเลนนั้นนะคะโดยส่วนตัวของพิมพ์นั้นพิมพ์ยังไม่เคยเข้าไปเรียนนะคะยังไม่เคยเข้าไปเรียนในนั้นแต่ก็คือศึกษาหาข้อมูลว่าในคลาสนั้นเราสามารถที่จะไปเรียนภาษาก็คือเขาสอนเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ของคนไทยนะคะเราสามารถที่จะสอนเป็นภาษาไทยหรือว่าเราก็เรียนจากผู้สอนที่เป็นคนไทยได้เช่นกันดังนั้นนะคะในสกิลเลนนี้นะคะก็คือในหลายคนนะคะเขาสร้างเงินสร้างรายได้กันได้เช่นกันดังนั้นนะคะหากคุณมีความรู้นะคะคุณสมควรที่จะไปสร้างคลาสนะคะในหลายคนนะคะก็คือพิมพ์ดูนะคะว่าบางคนก็สอนตั้งแต่เบสิกการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าต่างๆพวกนี้นะคะคุณเชื่อไหมคะว่าก็ยังมีคนไปโรงเรียนกันนะคะดังนั้นเรามีความรู้ของเรานะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะข้อต่อมานะคะข้อที่4พลาดไม่ได้นะคะสำหรับการเป็นบล็อกเกอร์บางคนว่าบล็อกเกอร์คืออะไรก็คือการที่เรานั้นทำเว็บไซต์ของเราเขียนบล็อกของเราในสิ่งที่เรามีความรู้นะคะในหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยกว่าที่มันจะสร้างเงินได้นี่คือมันยากคือพี่บอกก่อนนะคะว่า
เวลาที่เรานั้นนะคะสร้างบล็อกเกอร์หรือว่าเราเขียนบล็อกขึ้นมานะคะในสิ่งในหัวข้อที่เราสนใจนะคะในต่อไปก็คือการพัฒนาเป็นการรีวิวสินค้าหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะคุณเชื่อไหมคะว่าบล็อกเกอร์ดังๆในหลายคนอย่างกรณีของคุณคุณสายป่านใช่ไหมคะที่พิมพ์เคยตามของเขานะคะก็คือเขาก็โด่งดังจากการเป็นบล็อกเกอร์นะคะรีวิวผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะจนเขามีผู้ติดตามตั้งหลายแสนคนนะคะดังนั้นนะคะเราสร้างบิ้วฐานจากสิ่งนี้นะคะจากสิ่งที่เรานั้นมีความรู้เราเขียนทำในสิ่งที่เรารู้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นเงินได้นอกจากนี้นะคะการที่เราเป็นบล็อกเกอร์นะคะในหลายคนเขาก็ผันไปเป็นในการสร้างคลาสออนไลน์นะคะสร้างคลาสออนไลน์ในบล็อกเกอร์นั้นนะคะเวลาที่มีคนต้องการที่จะลงทะเบียนเรียนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเขาก็คือจะต้องไปเสียเงินนั่นคือการขายคลาสออนไลน์ได้เช่นกันดังนั้นนะคะบิ้วตัวเองจากการเป็นบล็อกเกอร์นะคะเขียนทุกวันเขียนในสิ่งที่คุณต้องการสื่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะโปรโมทให้มันดังพยายามที่จะโปรโมทให้คนเข้ามาดูคุณก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้เช่นกันนะคะอันต่อมานะคะข้อที่5นะคะพลาดไปได้สำหรับการเป็นยูทูบเบอร์นะคะอ่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยน้องพิมทำรายได้เป็นล้านหรือเปล่า นะคะไม่บอกนะคะไม่ใช่นะคะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะก็คือคุณจะดูแต่คนจะติดตามพิมพ์นะคะประมาณ 30,000 กว่าคนแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆ นะคะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็คือพิมพ์ไม่ได้ทำรายได้มหาศาลนะคะก็คือพิมพ์ก็ทำในส่วนของการเป็นยูทูบเบอร์นะคะแต่ในหลายๆคนที่เขาเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังๆนะคะอย่างเขารีวิวผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้นะคะบางคนเขามาจ้างเป็นสปอนเซอร์หรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็คือได้จ่ายกันคนละ 2-3 หมื่นพวกนี้นะคะก็คือมันเป็นรายได้อย่างในหลายๆคนนะคะบางคนนะคะเขาเป็นในเรื่องของ passive income ก็คือมันเป็น YouTube ที่สามารถดูได้ตลอดเวลานะคะเขาก็คือ buildรายได้ของเขามาเรื่อยๆดังนั้นนะคะพิมบอกเลยนะคะว่าการเป็นยูทูบเบอร์นะคะไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่เรื่องใหม่แน่หลายคนนะคะผันตัวเองมาทำเป็นยูทูบเบอร์กันเยอะมากนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือพิมนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขามีเงื่อนไขที่ว่าจะต้องมีผู้ติดตาม 1,000 คนแล้วก็มีชั่วโมงรับชม 4,000 ชั่วโมงนะคะแต่หากคลิปเราดีเราลงดีคนติดตามนะคะยังไงเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้เราได้เช่นกันนะคะเมื่อเรามีฐานแฟนมั่นคงแน่หนาแล้วนะคะในหลายคนนะคะเขามาจ้างเป็นสปอนเซอร์พวกนี้รีวิวสินค้าอะไรพวกนี้นะคะเราก็สามารถที่จะทำเงินได้เช่นกันวิธีนี้นะคะทั้ง5วิธีนี้นะคะเป็นการสร้างรายได้เงินล้านจากที่บ้านนะคะในหลายคนนะคะมีเงินหลายล้านแล้วก็หลายสิบล้านจากการสร้างฐานจากสิ่งพวกนี้นะคะดังนั้นนะคะเพื่อนๆมีความรู้กับตัวเองอย่าไปหวงอย่าไปเก็บงัดมันออกมานะคะงัดมันออกมาเพื่อที่เรานั้นจะสามารถที่จะทำรายได้ให้กับตัวเองนะคะวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วนะคะเราก็มาเจอกันในคลิปต่อไปกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ในวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ